ประมาณนี้ก็ด่วนๆนะโอเคอยู่นะถ้าจะเอาสูงขึ้นก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็นะสูงไปก็เสียวนะเพราะมันใหญ่เหลือเกินสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Live เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีของมารีวิวตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับคนที่เกียจโดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นตัวที่ไว้ติดแท็บเล็ตนะครับบนโต๊ะหรือว่านี่บนหัวเตียงนะครับเพื่อที่จะดูซีรีส์นะฮะเกาหลีสำหรับบางท่านที่ติดนะฮะ Netflix นะซีรีส์เกาหลีนู่นนี่นั่นเนาะนะฮะก็ติดกันไปหรือว่าบนโต๊ะทำงานก็ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะติดเป็นจอที่2หรือว่าให้มันไม่เกะกะโต๊ะนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาแกะกล่องกันดูนะครับตัวนี้เป็นของตัว Basius นะครับผมหรือว่า Basius เนี่ยนะครับนะฮะเป็นตัวติดแท็บเล็ตนะฮะเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับมันมีอยู่2สีนะฮะมีขาวกับดำนะอันที่ที่ผมสั่งมาจะเป็นสีดำนะครับอ่ะดูในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็หมดแล้วนะตัวกล่องนะกล่องใหญ่อยู่นะครับนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่รู้สติกเกอร์ของเขาจริงหรือเปล่านะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ภาษาจีนอะไรเนี่ยผ่านไปนะครับอันนี้อันเล็กๆนี่คืออะไรก็เป็นตัวจับนะครับอันนี้เป็นตัวจับนี่ดึงได้เยอะเหมือนกันเนาะสีแท็บเล็ตนะครับก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวไว้หมุนกับลูกกลมๆมันเนาะเรามาดูตัวขามันนะครับนะครับตัวขานี่ห่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับก็ห่อดึงออกไปนะวัสดุสวยงามนะครับดูดีเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเวลาสุดแล้วเนี่ยนะฮะเอาลงไม่ได้นะครับเอาลงไม่ได้เราต้องมีปุ่มกดตรงนี้นะไม่ได้ปุ่มกดเดี๋ยวปุ่มเลื่อนนะเลื่อนปุ๊บแล้วมันจะปลดล็อกแล้วเราก็เลื่อนค้างไว้นะเราก็ดึงเราจะแค่ไหนก็แค่นั้นพอปล่อยปุ๊บก็จะล็อกกันใหม่ถ้าเราดึงอีกก็ดึงแท็กแท็กแท็กเงี้ยก็จะลงไม่ได้แล้วนะครับถ้าเอาลงอีกก็เอาลงได้เนาะพอปล่อยนะมันก็จะล็อกแล้วได้ยินเสียงไหมประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะส่วนตัวขาตรงที่ติดกับแท็บเล็ตมันจะเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหล็กงอได้อ่ะนะฮะเราก็สามารถบิดได้อิสระนะครับนี้บิดเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับนะฮะหลักๆคือปรับอันนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้อีกทีนึงนะฮะสำหรับตัวขาตัวนี้นะครับข้างล่างจะเป็นตัวหมุนนี้นะครับนี่ดูจอนะหมุนนี้ปึ๊บหมุนอย่างนี้เพื่อที่จะยกตัวนี้ขึ้นมาจะความหนาของโต๊ะแค่ไหนก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอยกได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาไปเสียบกับโต๊ะเนี่ยแล้วก็บิดให้มันแน่นลงไปนะมันก็จะหนีบโต๊ะได้อย่างแน่นนะตัวในตัวไอ้ตรงเนี้ยมีปุ่มกดเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับกดเพื่อที่จะคลายล็อกนะครับกดแล้วมันจะสามารถเลื่อนหมุนนี้ได้แต่พอเราปล่อยล็อกเนี่ยมันจะล็อกเข้าที่จะหมุนไม่ได้แล้วนะถ้าปลดก็กดเข้าไปก็หมุนได้อย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเลยนะฮะการใช้งานก็โอเคอยู่นะครับวัสดุมันดูดีนะแล้วก็ดูแบบว่าแพงกว่าพวกของจีนที่ไม่ค่อยจะดีไซน์สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็จีนแหละครับนะฮะแต่ว่าอีกเกรดหนึ่งนะให้เราลองมาติดกับโต๊ะดูดีกว่าก่อนติดกับโต๊ะเรามาติดหัวก่อนดีกว่านะนะครับหัวก็ไม่มีอะไรครับเราก็ปลดล็อกตรงนี้นะหมุนตรงนี้ให้มันคลายหน่อยนะให้มันหลวมนิดนึงนะครับแล้วเราก็ยัดนี่เข้าไปไอ้เนี่ยยัดเข้าไปนะเสร็จแล้วก็หมุนให้มันแน่นหมุนให้มันแน่นอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปนะพอหมุนเสร็จนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจัดท่าทางไหนก็แล้วแต่เราแล้วนะครับเราไปหนีบโต๊ะกันสมมติผมหนีบโต๊ะตรงนี้นะผมหนีบตรงนี้แล้วกันตรงไหนดีวะผมหนีบตรงนี้เห็นไหมนะครับผมหนีตรงนี้นะครับแล้วผมก็บิดให้มันแน่นบิดให้มันแน่นนะพอแน่นปุ๊บเยอะหน่อยเพราะว่าผมบิดออกมาเยอะสมมุติว่ามันแน่นแล้ว
โอ้แน่นในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยนะฮะพอมันแน่นแล้วเป็นไงครับพอมันแน่นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับนี่ได้นะปรับนี้นะปรับปุ๊บนะเสร็จแล้วอ่ะเราเอาแท็บเล็ตมาติดดูนะครับเรามาลองใส่แท็บเล็ตเครื่องเล็กดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องขนาด10นิ้วนะครับผมไปลองใส่ดูนะฮะใส่ได้ไหมนะครับอันนี้นะครับลองใส่เป็นแนวตั้งดูก่อนนะแนวตั้งไม่มีปัญหาครับแต่รู้สึกจะหลวมไปหน่อยนะเนี่ยมันไหลๆเนี่ยใส่แล้วมันไหลผมว่ามันแท็บเล็ตเครื่องนี้มันเล็กไปสำหรับการใส่แนวตั้งมุ่งใส่แนวนอนแนวนอนเนี่ยโอเคนะครับแต่ผมว่าโฟมมันลื่นไปไงไม่รู้นะแต่ว่าแนวนอนเนี่ยอยู่นะครับเนี่ยอยู่เลยเห็นไหมอยู่เลยอิสระเลยนะครับปรับไงก็ได้นะครับนี่คือแนวนอนของมันนะก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้นะครับจริงเขาอาจจะไม่ดีไซน์มาให้ติดแนวตั้งของแท็บเล็ตนะคุณจะติดแนวขวางเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็บิดเอาแล้วกันนะคุณจะปรับให้มันตั้งหรือมันนอนก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันน่าจะแน่นกว่าที่เราลองมาใส่แท็บเล็ตเครื่องใหญ่ดูนะครับเป็น iPad นะครับ Pro 12.9 นะครับดูว่าสมมุติแนวขวางเลยมันแนวขวางไม่ได้หรอกแนวขวางดึงไม่ได้นะสุดแล้วนะครับสุดแล้วผมก็ต้องใส่แนวตั้งแหละถ้าเป็นแท็บเล็ตตัว iPad Pro นะครับก็กำลังพอดีเลยโอ้โหโคตรหนักเลยนะโคตรหนักโคตรหนักนะแต่ว่าอยู่นะครับมันอยู่แต่ว่ามันจะมีความตกลงมาเรื่อยๆนะตกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็นะฮะมันก็ใช้ได้แหละนะฮะมันใช้ได้นะครับสมมติว่าคุณดูหุ้นอยู่เนี่ยนะคุณดูหุ้นเนี่ยคุณปรับดีๆเห็นไหมปล่อยเฉยๆก็นิ่งนะก็ไม่ได้กลับไม่หล่นไม่อะไรนะนะครับเวิร์กอยู่นะครับคุณจะปรับองศาคุณก็ปรับไปนะนี่นะครับจะเป็นไงฮะโอเคนะครับถ้าจะปรับเล็กน้อยก็ปรับตรงนี้เอาอย่างนี้นะประมาณนี้ก็ด่วนๆนะโอเคอยู่นะถ้าจะเอาสูงขึ้นก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นอีกนะสูงไปก็เสียวนะเพราะมันใหญ่เหลือเกินนะครับแต่ถ้าเกิดมันนิ่งแล้วมันก็ค่อนข้างจะเซฟแหละอย่าไปโยกอะไรมันมากผมว่านะนะครับโดยรวมก็ดีแหละนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาไม่เท่าไหร่ครับ400กว่าบาทนะแล้วแต่ร้านนะครับมีส่วนลดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็เข้าไปกดสั่งกันได้นะครับร้านที่ผมซื้อเนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะราคาดีนะครับบางร้านนี่ล่อไปนู่น500นะฮะก็ยังไงลองดูดีๆนะครับมีคูปองอะไรลดไปเล็กเหลือ300ไปปลายเองถูกมากเลยนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวขาตั้งแท็บเล็ตของ Bezos นะครับตัวยี่ห้อนี้ก็ผมเห็นในห้างมานะฮะยี่ห้อนี้ผมว่าเวิร์กผมก็เลยไปหาในแอปที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะลองเข้าไปดูนะครับเวิร์กสุดๆนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแน่นอนเป็นสินค้าที่ผมซื้อมารีวิวแล้วนะฮะคุณพอใจได้เลยนะครับว่าคุณภาพดีนะครับพิสูจน์กันเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวก็เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะสำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมไปกดซื้อของใต้ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ